ครั้งนี้อยากขอคุยกับผู้ปกครองถึงเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของตัวเองค่ะคือช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้เจอเคสที่เป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็คนหนุ่มสาวนะคะที่มีอาการซึมเศร้าแล้วอาการซึมเศร้าอันนี้ก็ถึงแม้ว่าเราในสมัยนี้เราจะเชื่อว่าอาการซึมเศร้านี่มันเกี่ยวพันกับชีวภาพเช่นฮอร์โมนหรือสารเคมีบางอย่างในสมองเนี่ยเปลี่ยนแปลงแต่เคสที่ซึมเศร้าก็มักจะพบว่ามีปัญหาของประสบการณ์บางอย่างที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะที่อยากจะคุยวันนี้ก็คือประสบการณ์ของเด็กที่มีกับพ่อแม่นะคะได้เจอเคสที่ซึมเศร้าที่พ่อแม่ได้คล้ายๆบันดาลโทสะคือคุมอารมณ์ไม่ได้เวลาที่ลูกทำผิดแล้วก็เกิดทำโทษลูกแรงนะคะที่ทำโทษแรงเนี่ยก็เป็นลักษณะ2 อย่างนะคะที่ได้เจอคือตบหน้าลูกแล้วก็ถ้าเป็นพ่อก็พ่อบางคนก็เตะลูกนะคะเตะอย่างแรงนะคะทีนี้ผลที่ตามมาก็คือเมื่อลูกถูกลงโทษแบบนั้นการตบหน้านี่เป็นอะไรบางอย่างที่มันบอกเลยว่าฉันเนี่ยถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีแล้วก็คนคนนั้นไม่รักฉันนะคะเพราะฉะนั้นการลงโทษแบบนี้เป็นการลงโทษที่ไม่ดีเลยไม่ควรใช้นะคะพ่อแม่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าตบหน้าลูกแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีแรงเยอะห้ามถีบลูกนะคะหรือเตะลูกทำไม่ได้นะคะเพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการใช้ความรุนแรงในแบบที่ไม่มีความเมตตานะคะแล้วเด็กจะสัมผัสได้ว่าพ่อแม่ตอนนั้นคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รักเขานะคะทีนี้ผลที่ตามมาคืออะไรเคสที่เจอก็คือพอลูกมีประสบการณ์อย่างนั้นลูกก็ไม่เข้าหาพ่อแม่ลูกก็รู้สึกว่าฉันไม่อาจจะยอมรับพ่อแม่ที่ทำอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าฉันถูกทำร้ายในแบบที่มันแย่มันแบบไม่ดีเลยไม่ให้เกียรติกันเลยคือเด็กๆก็มีเกียรติเหมือนกันนะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันที่ผู้ใหญ่เมื่อจะ treat เขายังไงก็ต้องคิดให้ดีด้วยนะคะเพราะนั้นเด็กก็จะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเข้าหาพ่อแม่คนนั้นเด็กบางคนเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเขาเกลียดพ่อแม่ด้วยซ้ำไปที่ทำอย่างนั้นกับเขาเพราะฉะนั้นพอเขาโตขึ้นมาเขาก็รับรู้เขามีประสบการณ์อันนั้นเขาก็รับรู้แล้วแปลมันแล้วก็บอกว่ามันเป็น bad experience ของเขานะคะเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายของเขาเขาก็เลยไม่เข้ามาเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับเรานะคะพอลูกไม่มาเชื่อมโยงกับพ่อแม่หรือพ่อแม่พยายามเข้าไปเชื่อมโยงกับลูกก็เข้าไม่ได้เพราะว่าลูกปฏิเสธแล้วล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะมันก็ทำให้ลูกเหล่านี้นะที่มีประสบการณ์เหล่านี้เติบโตขึ้นมาในแบบที่ขาดการประคับประคองขาดการเกื้อกูลขาดการชี้นำที่สำคัญมากคือการชี้นำนะคะหรือขาดการไกด์ว่าเขาควรจะทำอะไรหรือเขาไม่ควรจะทำอะไรหรืออะไรเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้พอโตขึ้นมาก็เหมือนกับตัวมาแบบดิบๆมาค่ะคือไม่มีผู้ใหญ่ที่มาคอยตบให้เข้าที่เข้าทางไม่ใช่ตบหน้านะคะแต่หมายว่าตะล่อมตบให้เข้าที่เข้าทางก็เติบโตมาแบบต้นไม้ไม่มีการริดแขนงไม่มีการดัดให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะคะเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมาก็ขาดทักษะการทักษะอะไรบ้างขาดทักษะในการเข้าสังคมในการจัดการกับความตึงเครียดในการที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองขาดทักษะในการปรับตัวนะคะที่สำคัญมากคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายแม้แต่พ่อแม่ที่น่าจะรักฉันก็ยังทำกับฉันอย่างนี้เพราะฉะนั้นลงเอยเด็กพวกนี้ก็กลายเป็นซึมเศร้านะคะอาจารย์ก็อยากจะขอเตือนคุณที่เป็นผู้ปกครองที่ฟังอยู่ตรงนี้ว่าอันที่หนึ่งคุณต้องควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองถ้าคุณอารมณ์เสียแล้วคุณกำลังจะไปสอนลูกไปฝึกวินัยลูกตรงนี้คุณอย่าทำคุณอย่าทำเมื่อคุณอารมณ์เสียเพราะพอเราอารมณ์เสียเราจะทำเขาเรียกว่าการตัดสินใจของเราไม่ดีเราจะเลือกวิธีที่มันไม่เหมาะนะคะเพราะนั้นอย่าทำเมื่ออารมณ์เสียสองให้ใจเย็นก่อนแล้วถึงค่อยไปจัดการเพราะฉะนั้นจะต้องมีเวลานอกขอเวลานอกเลยพ่อกำลังอารมณ์เสียสมมติคุณเหนื่อยมาจากที่ทำงานคุณอย่าเข้าไปจัดการลูกนะคะบางครั้งมันจริงๆแล้วหลายครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายที่ต้องเข้าไปทำตอนนั้นเพราะนั้นคุณอย่า
อย่าปล่อยให้ตัวเองไปจัดการลูกตอนที่คุณเหนื่อย2ถ้าคุณเหนื่อยคุณขอเวลานอกหรือ3ถ้าคุณอารมณ์เสียในการที่เห็นลูกเป็นอย่างนั้นคุณอาจจะไม่ได้เหนื่อยมาก่อนแต่พอคุณเห็นลูกเป็นงั้นแล้วคุณเกิดอารมณ์เสียคุณก็บอกพ่ออารมณ์ไม่ดีพ่อเดี๋ยวพ่อจะมาคุยด้วยกับสิ่งที่ลูกทำหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพออารมณ์ดีแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาคุยกับเขาสอนเขาตอนคุณอารมณ์ดีเขาจะรับฟังได้ง่ายกว่าไม่งั้นเขาจะตกใจแล้วเขากลัวแล้วเขาก็จะพยายามปกป้องตัวเองแล้วเขาจะไม่ฟังว่าคุณสอนอะไรนะคะแล้วที่จะผิดพลาดก็คือคุณอาจจะลงมือลงไม้ในแบบที่คุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตนะคะแล้วลูกเองก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีหลังจากนี้ไปลูกก็จะรู้สึกขมขื่นใจกับคุณแล้วเก็บภาพนี้เอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถูกพ่อแม่ทำอะไรนะคะนี่อาจารย์ขอแนะนำคุณอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดคุณได้ทำไปแล้วเช่นคุณได้ตบหน้าลูกไปแล้วคุณเตะถีบลูกไปแล้วคุณต้องแก้ไขใหม่นะคะที่สำคัญมากคือสร้างสัมพันธภาพที่ดีเวลาสร้างสัมพันธภาพที่ดีก็หมายถึงว่าคุณมีเวลาดีๆด้วยกันคุณให้เวลาเขาคุณสนุกกับเขาคุณยอมรับเขาแม้ว่าบางอย่างที่จะไม่ถูกใจคุณแต่คุณยอมรับเขาในแบบที่เดี๋ยวเราค่อยแก้กันนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องแก้ลูกให้ได้หมดให้ได้หมดทุกอย่าง 100% เป๊ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณก็ต้องใจเย็นๆทีนี้พอคุณสร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้วคุณอาจจะต้องคุยถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตที่คุณ lose control ที่คุณคุมตัวเองไม่ได้แล้วคุณขอโทษลูกนะคะคำขอโทษลูกที่โตแล้วที่เป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ลูกรู้สึกดีว่าคุณก็ยอมรับนับถือในความเป็นคนของเขานะคะในศักดิ์ศรีของเขาคุณยอมรับว่าตัวผิดแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ถือตัวไม่ได้หยิงทนงอันนี้ก็จะเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกทำให้ลูกรู้ว่าเมื่อทำผิดแล้วเราขอโทษเรายอมรับผิดแล้วเราทำใหม่ให้ดีนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบอกลูกว่าขอโทษบางครั้งพ่อก็อารมณ์เสียพ่อไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่คุณควรจะทำข้อนี้นะคะไม่ใช่ปล่อยให้ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ค้างอยู่ในใจแล้วก็กลายเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกนะคะอย่าลืมว่าเด็กๆต้องการพ่อแม่แล้วต้องการการชี้นำถ้าเด็กไม่เข้าหาเราแล้วก็ปฏิเสธเราเมื่อเราจะเข้าหาเขาตรงนั้นเขาไม่สามารถเรียนรู้สิ่งดีๆจากคุณได้แล้วก็การเลี้ยงลูกของคุณจะกลายเป็นมีปัญหาในอนาคตลูกคุณแทนที่จะเติบโตไปได้ดีก็ขาดโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆจากคุณคำสอนดีๆจากคุณเพียงเพราะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่คุณคุมอารมณ์ไม่ได้แก้ไขกันใหม่นะคะแก้ไขได้ค่ะความสัมพันธ์เนี่ยเวลามันแย่ลงค่ะจะบั้นลงมันสามารถมาฟื้นฟูให้ดีใหม่ได้ถ้าเราตั้งใจจริง